สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้าเพื่อนโอ้ยดูเพื่อนมาทำไมวันนี้มาเข้าสวนนะคะดูชุดดูดอกไม้อุ้ยมันสวยมากๆแล้วเพื่อนไม่รู้ว่ากล้องอันนี้มันมองเห็นหรือเปล่าได้ยายถ่ายกล้องหลังให้ดูมันบานเมื่อคืนฝนตกดูเอานะคะเพื่อนจากบานยังไม่หมดนะคะมีหลายสีอยู่แต่สีเหลืองไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะเออเนาะดูดิมันบานยังไม่หมดนะคะเพื่อนๆมันสวยมากๆเลยดอกคำมั่นสัญญานะคะเพื่อนๆบางอันก็จะมีสีอย่างเงี้ยนี่ดูดิโอ้อันนี้ใบไอ้กรีบแหลมๆแต่ว่าไม่มีนั่นตรงกลางดูเขาก็มาเรื่อยๆ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 ดูจนสุดเลยส่วนอันนี้ดูมันก็จะมีกลีบอีกอย่างหนึ่งมีหลายอย่างคอยดูขบานหมดก่อนนะอุ้ยสวยมากๆเลยปีนี้พอใจน่าจะเป็นตรงนี้ยายขยายสวนใหม่เนาะมันเป็นที่ใหม่นะสวยสวยแต่น่าเสียดายตอนหน้าหนาวก็ต้องขุดดอกรักเรกอะกำลังจะบานนี่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะสวยเหมือนปีที่แล้วสงสัยไม่ได้เหมือนปีที่แล้วหรอกดูนี่ตัวถากกัดกินจนหมดเลยฝนมันตกนะน่าเสียดายบานไม่พร้อมกันนะเพื่อนสวย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 จริงๆสวยจริงๆฝนตกเมื่อคืนยายจะมาเข้าได้ยายจะไปตัดข้าวโพดออกหน่อย ข้าวโพดจะตัดก็เสียดายตอนนี้ไม่เสียดายแล้วคือยายเห็นบางต้นที่ว่าเขาไม่มีฝักก็เดี๋ยวจะไปตัดทิ้งเนาะดูอันนี้เออขนาดหนาวนะจริงๆจริงๆหนาวมันทนไม่ได้นะแต่อันนี้มันรอดมาได้ยังไงนู่นทางนู้นก็รอดขนาดหิมะลงตั้งเยอะมันรอดนี่ปีที่แล้วนะคะของปีที่แล้วนี่ดูดิเฮ้ยไม่ใช่ปีที่แล้วอันนี้น่าจะ2 ปีแล้วนู่นปีที่แล้วยายปลูกตรงนู้นก็มีหลงเหลืออยู่ได้ยายพาไปดูนี่ปีที่แล้วยายปลูกตรงนี้ถ้าใครจำได้ปลูกตรงนี้ดูนี่ก็ยังหลงเหลืออยู่คุดไม่หมดไงนี่เห็นไหมนี่มีอยู่2 อันนี่คุดไม่หมดเดี๋ยวปีนี้มาถอนออกอีกเนาะเดี๋ยวจะตัดข้าวโพดตัดไอ้ฝักไอ้ต้นเล็กๆออกจะตัดตั้งนานแล้วก็เสียดายผลสุดท้ายตัดแล้วล่ะตัดอันเล็กๆออกที่ว่ามันไม่มีฝักเนาะมันเริ่มมีฝักแล้วรู้ว่าเขายังไม่มีอ่ะเพื่อนรออีกหน่อยได้ไหมอ่ะกลัวเขามีอ่ะกลัวเขามีรออีกหน่อยได้ไหมเขายังไม่มีหรือว่าเขาเสียดายเฮ้ยเดี๋ยวเขามีไม่ไงโอ๊ยยังไม่ตัดดีกว่าไม่ไงเอ้ยไม่ตัดไม่ตัดเห็นเขาอวบๆมาเลยว่ะแล้วรอดูอีกนิดนึงช่างมันไม่มีฝักเขาก็กินข้าวโพดอ่อนเนาะเพื่อนๆเอ้ยไม่ตัดเขาอวบๆมานะนี่ถ้าเขาไม่มีฝักใหญ่ๆก็ช่างเราก็เก็บเอาเป็นข้าวโพดข้าวโพดอ่อนเนาะนี่เห็นไหมเมื่อไม่นานมานี้เองยายปลูกตรงนี้เป็นที่ของถั่วลันเตากับกระเทียมนะคะดูหญ้าขึ้นเต็มอีกแล้วโหระพาเริ่มสวยแล้วเนาะทำความสะอาดแถวๆนี้ก่อนเนาะแล้วพรวนดินตรงนี้ก่อนนี่พรวนดินตรงผักไอเนี้ยเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยมาใส่ผักกาดแก้วไม่อยากจะทำเลยทำแล้วกลัวตัวทากมันเห็นนะเห็นไหมฝนตกผักชีลาวขึ้นใหม่แล้วเนี่ยฝนตกนี่นะมาเดี๋ยวยายขอ
ถอนหญ้าออกก่อนเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยมาใส่เนี่ยบางอันก็โดนตัวนี่ตรงนี้เห็นไหมโดนตัวท่ากินหมดไปหมดแล้วนี่นี่นะคะเสร็จแล้วรดน้ำใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนายยายจะไถดูสลัดน่ะเขาเนี่ยพวกสลัดพวกนี้ที่มันออกดอกเนาะเมล็ดเขาทนเพื่อนๆดูดิเนี่ยเขาขึ้นเองนะอันนี้นี่ขึ้นเองอันนี้ขึ้นเองนี่เมล็ดจากเมล็ดเก่าเนี่ยยายถอนยาฝนตกมาเขาก็ขึ้นอีกนี่ตรงนี้เยอะอันนี้สีม่วงเห็นไหมฝนตกเขาก็ขึ้นมาตามเรื่อยๆแต่มันอยู่ที่ว่าเวลาเราถอนหญ้าออกกันเนาะถ้าเราอยากเอาไว้กินก็ต้องเว้นไว้นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมถ้าเอาจอบทางก็ไปหมดเหมือนผักชีลาวเมื่อกี้นะยายถอนหญ้าโดนไปแล้วนะเราทางมันก็ไปหมดงานผลไม้หมดว่าจะมาถอนสตอจะออกจากสตรอเบอรี่สักหน่อยแม่ฝนตกมาดูดิเดี๋ยวเขาทำตรงนี้ก่อนนี่ไม่ได้ไปดูตรงพริกใหญ่เลยไปเก็บพริกก็เก็บแต่พริกลืมดูหญ้าจะเป็นยังไงเนาะหญ้าตรงพริกนะแต่ว่าทำไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพื่อนๆมันเรียกว่าอะไรมันแฉะดินมันแฉะดินมันไม่ร่วนนี่เสร็จแล้วเพื่อนๆเนาะรออีกสักอาทิตย์2อาทิตย์เดี๋ยวให้นั่นก่อนเอาปุ๋ยมาใส่อีกเริ่มสวยแล้วแหละอันนี้โหระพานะคะตรงนู้นกะเพราอีกด้านนู้นแมงลักเนาะมาเพื่อนๆทำนู่นทำนี่เสร็จได้เวลากินข้าวอีกแล้วอ่ะสิบเอ็ดโมงว่าเราแต่ยายจะไปต้มมันฝรั่งอีกก็เลยต้องรีบเข้าบ้านไววันนี้เดี๋ยวเขาเก็บมะเขือเทศเก็บผักก่อนวันนี้ยายจะถอดใส่กรอกกินเก็บมะเขือเทศแฟนยายจะกินมะเขือเทศกินทุกวันกินทุกวันไม่เบื่อนี่เดี๋ยวไปดูแตงกวาหน่อยอันนี้สีเหลืองของเราเราสีเหลืองต้องดูตอนมันยังไม่สุกเด้อมันสุกก็เก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ไม่ดกแล้วเนาะมาแตงกวาแตงกวาเหมือนข้างบ้านแล้วข้างบ้านเป็นไรไม่รู้เขาบอกว่าของเขาใบมันเป็นอย่างนี้ของยายก็เริ่มเหมือนกันแล้วนะไม่รู้มันเป็นโรคป่ะใบมันแดงๆอ่ะเพื่อนของข้างบ้านจะตายแล้วอ่ะของยายก็ไม่รู้เหมือนกันนะดูดิอุ้ยลูกเล็กเพียบเลยนี่แต่ไม่รู้ว่ามันป่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะใบมันแดงๆกินได้เท่าที่กินได้เนาะนี่ดูอันนี้ก็ขึ้นมาเพียบเลยนี่อันนั้นก็ใหญ่มากเลยเนาะแป๊บเดียวใหญ่เต็มเลยปีนี้พอใจอยู่แตงได้เยอะอยู่เก็บจนไม่วัดไม่ไหวแต่มันมาเร็วเกินหวังว่าไม่หมดเร็วเนาะโอ้ยหนุนข้างในก็เยอะโอ้ยวันนี้ว่าเก็บแค่ไปแค่พอกินก่อนเดี๋ยวยายจะไปเอาไปดองอีกน้ำดองยังเหลืออยู่วันนี้ไม่ว่างวันนี้จะไปข้างนอกตอนบ่ายๆเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่เดี๋ยวยายพาไปเก็บ
ตรงขยะตรงโน้นหน่อยเห็นมีอยู่2ลูกตรงขยะเนี่ยตรงเนี้ยถั่วใหญ่เริ่มออกแล้วอุ้ยมีฝักแล้วด้วยเพื่อนๆนู่น2ฝักฝักเล็กๆมองยังไม่เห็นหรอกเดี๋ยววันหลังยายไปถ่ายให้ดูวันนั้นยายเห็นออกดอกก่อนเพื่อนนั่นตรงนั้นน่ะนะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วถั่วไทยถั่วไทยรู้ตัวอยู่ว่ามันแน่นเกินเพื่อนๆรู้ตัวอยู่ว่าปลูกมันแน่นเกินแต่ว่าทำไงได้มันไม่มีที่เหมือนอันนี้นะปลูกนิดเดียวเองแต่ว่าดูดิมันขยายกิจการสาขาอันนี้ฝักยาวมากนะถั่วเนี้ยฝักยาวทำไมมันไม่ค่อยยาวล่ะปีนี้ปกติเห็นมันยาวนะปีที่แล้วปีนี้ทำไมมันสั้นๆเนี่ยแย่เนี่ยจะมาตัดใบออกอีกก่อนวันนั้นตัดใบออกไป2รอบแล้วนะเนี่ยได้ไปเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนมี2ลูกดูแฟนยายทำยอดฝักทองยายหักน่าเสียดายตรงนี้สวยสวยกว่าเพื่อนเลยอ่ะตรงนี้โอ้โหยอดมาเยอะเลยนี่ไม่รู้จะให้เลื้อยไปทางไหนเฮ้ยมะระยายออกดอกแล้วอ่ะนี่เพื่อนมะระออกดอกแล้วได้ละลูกมะระยังไม่เห็นออกดอกแล้วนั้นเลื้อยไปทางให้มันเลื้อยไปในนี่แหละนี่ไงยอดเขาโอ้อวบอันนี้แตงกวานะคะอันนี้มาขุดๆทมๆไว้ก็ได้กินอยู่นะมีอยู่2ลูกเก็บไปไหนล่ะโอ้ยมะระยายว่าจะถอนหญ้าถอนอะไรออกก็ไม่อยากทำกลัวกลัวแถวนี้ตัวทากมันเยอะเพื่อนปล่อยให้เขาเลื้อยไปงี้นะแฟนใหญ่ทำยอดฝักทองใหญ่หักมันเลื้อยมาทางนี้หนุนใหญ่ไอ้นั่นไปทางนู้นโอ้นี่ต้นเดียวแต่ว่าสวยมากเลยนะหวังว่าจะได้กินต้นทางนู้นมันไอ้นั่นเกินเนาะเด็ดพริกอีกหน่อยเด็ดพริกอีกหน่อยจะเอาไปกินกับไส้กรอกจะทอดไส้กรอกกินวันนี้โอ้วันนี้มันเริ่มเผ็ดแล้วอ่อนๆดีกว่าเนี่ยมันจะแก่แล้วต้นนี้เด็ดให้มันเยอะๆหน่อยกลัวมันหักอันนี้คนละอย่างกันนี่นะนี่อันนี้พริกชี้ฟ้าบ้านเรานี่นี่เห็นไหมเออมันคนละอย่างกันยายได้พันธุ์พริกนี้มาจากไหนอะใช่ไอ้พันธุ์ที่ FC ให้ยายหรือเปล่าเนาะเนี่ยที่ต้นเล็กๆอ่ะน่าจะใช่เนาะจำได้ไหมที่ FC ส่งมาให้ยายคุณกระตัวส่งมาให้ยายปีที่แล้วมันใช่หรือเปล่าไม่รู้นี่เนี่ยพันธุ์นี้ยายปลูกทุกปีเนี่ยพันธุ์เนี่ยพันธุ์พริกชี้ฟ้าอันนี้มันต่างหากนะเออมันอาจจะเบากว่าเห็นไหมมันสุกแล้วนี่เดี๋ยวเก็บพันธุ์ไว้นี่มีอันนี้นี่ด้วยนี่เออเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเสียงรถจอดไม่รู้รถมาส่งไอ้นั่นให้ยายหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนนี่นะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวยายจะพาไปดูอะไรยายว่าได้ยินเสียงรถจอดแป๊บเดียวเองนะยายก็เลยวิ่งไปคิดว่าเออเขามากดกริ่งแล้วอาจจะยายไม่อยู่เขาเลยไปยายคิดว่าเออไปเปิดประตูรอดีกว่าเผื่อเขามาแล้วเขาก็จะได้เพราะว่ายายรอพัสดุนะพอไปถึงเดี๋ยวยายจะให้ดูนายจะโยนไม่เคยเห็นเลยแบบนี้นะนายจะโยนข้ามรั้วให้ยายนะไม่รู้ว่าแตกหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวยายจะพาไปดูไม่เคยเจอเลยแบบนี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูนะนะดูดันมาจากข้างล่างมันไม่ใช่แบบนี้หรอกเนาะถ้าของแตกๆดูเอาเพื่อนๆนี่เอ้ยไม่เคยเจอเลยนะแบบนี้น่าเกลียดมากเลยเนาะถ้าดันมาข้างล่างมันไม่ได้มาขนาดนี้หรอกเนาะ